ัดสลับกลับมาที่สถานการณ์น้ำกันบ้างตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เรามีรายงานกันภาคเหนือตอนนี้ต้องระวังกันอีกรอบนะครับโดยเฉพาะยิ่งเชียงใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำเลยจุดวิกฤตอีกครั้งนึงนะครับจุดวัดระดับน้ำ P1 ที่สะพานนวรัตน์เนี่ยปกติก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าจุดวิกฤตเนี่ยมันอยู่ที่ 3.7 เมตรใช่ไหมฮะตรงนี้คือถ้าน้ำเกินตรงนี้ต้องเริ่มระวังกันแล้วแต่เรายังอุ่นใจกันได้นิดนึงตรงที่ถ้าสมมติว่าระดับน้ำเนี่ยมันสูงเลย 3.7 แต่ไม่เกิน 4.25 4.25 เมตรเนี่ยคือตัวพนังกั้นน้ำในตัวเมืองเชียงใหม่อันเนี้ยยังพอได้อยู่ยังปลอดภัยแต่ผู้ชมจากรายงานล่าสุดเขาบอกว่าช่วงบ่าย3วันนี้กลายเป็นว่าจุดวัดระดับน้ำเนี่ยนะฮะตรง P1 ตอนนี้มันขึ้นไป4เมตร96เซนติเมตรแล้วนะครับเกือบ5เมตรแล้วนะคือเลยทั้งจุดวิกฤตเลยทั้งพนังกั้นน้ำแล้วภาพที่ผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือน้ำตกแม่สานะครับที่เชียงใหม่เขาบอกว่าน้ำป่าเนี่ยทะลักมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดช่วงตี 5-6 โมงเลยคุณผู้ชมลองดูนาทีที่น้ำป่าเนี่ยมันเข้ามาปนกับโคลนครับทะลักท่วมคาเฟ่ริมน้ำครับลองดูครับนี่มันไม่เหมาะนี่นี่คือน้ำนะครับที่พัดเข้ามาตรงบริเวณริมนาราคาเฟ่นะครับตรงบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของคลิปเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยอยู่มา20ปีเพิ่งเคยเห็นว่าน้ำมันพัดเข้ามาที่คาเฟ่ขนาดนี้ถ้าสังเกตเห็นไหมพม่าเนี่ยไปกับน้ำแล้วนะบางส่วนคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ยังมีคลิปนึงที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าคุณเทพบุตรสุดที่เลิฟก็โพสต์คลิปจุดเดียวกันตรงริมนาราคาเฟ่ครับลองดูภาพอีกมุมนึงฮะโอ้ริมนาราเช้านี้นะครับน้ำมาแรงมากน้ำมันเยอะจริงๆครับแล้วเขาบอกว่าน้ำที่มาตรงบริเวณน้ำตกแม่สาตรงนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่ไหลหลากมาจากทุกทางเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบนดอยสวนลิ้นจี่สวนกล้วยถูกน้ำท่วมหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งจุดครับเขาบอกว่าอยู่ด้านล่างน้ำตกแม่สาอันนี้ผู้ใช้โซเชียลโพสต์ออกมาจะเห็นว่าน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมชั้นหนึ่งของบ้านเขาที่อยู่ตรงบริเวณน้ำตกแม่สาแล้วครับลองดูฮะน้ำตกแม่สาหลังบ้านนะครับตรงแอดนาคารโอ้วันนี้ขึ้นมาเยอะมากขึ้นมาถึงห้องน้ำบันไดบ้านเลยนะครับทั้งที่ฝนตกทั้งคืนนะครับขึ้นมาเยอะมากวันนี้ใกล้จะขึ้นโรงแรมแล้วนะครับถ้าผู้ชมดูดีจะเห็นว่าไอ้ประตูขาวๆตรงนั้นน่ะอันนั้นคือห้องน้ำของบ้านเขานะคือมันไปเกินครึ่งนึงแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้ใช้ห้องน้ำไม่ได้ต้องขึ้นไปชั้น2ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมขณะที่เขาบอกว่าฝนเนี่ยตกหนักมาทั้งคืนนะครับน้ำเนี่ยขึ้นมาเยอะมากจนใกล้ที่จะเข้าโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆแล้วครับค่ะโดยขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างของน้ำตกแม่สานะคะเธอชื่อคุณจันทรัตน์กล้ารอดค่ะคุณผู้ชมเธอเนี่ยขึ้นไปดูคาเฟ่ที่น้ำตกเธอบอกว่าเธอไปกับเพื่อนๆเนี่ยช่วงเช้าแต่พอกลับลงมาจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยค่ะคือทางด้าน Facebook เนี่ยก็มีการเตือนด้วยนะคะเธอบอกว่าน้ำมาไวมากแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆให้หลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าแมคโครแม่ริมค่ะเพราะว่ามีรถหลายคันตอนนี้จมน้ำแล้วนะคุณผู้ชมน้ำหลากเต็มพื้นที่แต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยช่วยอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ชุมชนด้วยค่ะในขณะที่อุทยานดอยสุเทพปุยนะคะตอนนี้สั่งปิดน้ำตกแม่สาแล้วค่ะแจ้งให้ประชาชนเนี่ยต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่ามีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนรวมไปถึงน้ำป่าที่ไหลหลากแล้วมีสีแดงขุ่นนะคุณผู้ชมคือน้ำจากป่าจากเขาเนี่ยมันขุ่นมากจริงๆนะคะซึ่งทางนี้เนี่ยทางด้านทางการก็ยังบอกด้วยค่ะว่าไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกตินะคะพร้อมกับฝากแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ที่ลุ่มต่ำของอำเภอแม่ริมว่าให้เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะคุณผู้ชมครับคือล่าสุดเนี่ยเราได้รับรายงานมาว่าช่วงเวลา4โมงเนี่ยระดับน้ำเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ 4.99 แล้วนะตรงสะพานนวรัตน์ตรงวัดจ
ุดวัดน้ำพีหนึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ในเวลานี้นะคะเท่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคาดการเอาไว้ตีหนึ่งคืนนี้น้ำจากแม่แตงจะไหลเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ระดับน้ำปิงคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะคะ7โซนที่บอกว่าต้องอพยพได้รีบอพยพนะคะผู้สูงอายุผู้ป่วยสัตว์เลี้ยงคุณผู้ชมต้องรีบอพยพออกจากพื้นที่นะคะเพราะว่าเรียกว่าน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าดูเป็นรายชั่วโมงน้องปอนคุณผู้ชมเท่าที่ปอนดูมานะเห็นเลยว่ารายชั่วโมงเนี่ยเพิ่มขึ้นชั่วโมงเราเป็น10เซนไหมใช่ฮะคือถ้าเรานับกันมาเรื่อยๆตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยชั่วโมงนึงเนี่ย10เซนติเมตรนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเลยนะแล้วก็ท่านผู้ว่าก็บอกไปแล้วว่าต้องระวังกันถึงขั้นสูงสุดเลยตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าน้ำที่เห็นแดงๆแบบนี้มันมีภาพที่คนเนี่ยปรากฏว่าเป็นแชร์ในโลกออนไลน์แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆมีภาพหนึ่งคุณผู้ชมที่เห็นเลยว่าน้ำป่ามันแรงขนาดไหนคุณผู้ชมภาพนี้เลยนะคะเป็นภาพที่บ้านริมน้ำปิงเนี่ยซุบตัวแล้วจังหวะนั้นน้ำป่ามาค่ะถล่มทั้งหลังคุณผู้ชมเนี่ยดูไปพร้อมกันคุณผู้ชมอยู่บริเวณสะพานแม่จาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมน้ำมันแรงมากและไหลมาอย่างรวดเร็วมันไปครึ่งหลังเลยอ่ะพี่ป๋าถ้าสังเกตอ่ะเหลือแค่หลังคาแต่ไอตัวโครงสร้างที่มันติดกับริมน้ำอ่ะมันโดนน้ำซัดไปทั้งครึ่งนึงเลยอ่ะพังแล้วอ่ะแล้วจะอยู่กันยังไงล่ะหลังจากนี้คุณผู้ชมซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นนาทีที่ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าอู้ทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้ในส่วนอื่นๆจุดอื่นๆอย่างเช่นอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก็ฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะคะแล้วตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาน้ำป่าก็ไหลหลากเข้าในพื้นที่นะคะทะลักผ่านแนวกั้นน้ำแล้วก็พลังกั้นน้ำไปมีดินสไลด์ด้วยแล้วตอนนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางส่วนออกจากบ้านไม่ได้แล้วบางส่วนน้ำเข้าบ้านจนเละเทะไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ล่าสุดหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพนะคะเข้าไปช่วยอพยพผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำที่น้ำเข้าไปท่วมอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าหลายจุดก็ยังต้องจับตาเฝ้าระวังกันอยู่นะคะเพราะว่าที่จังหวัดเชียงใหม่หลายพื้นที่อ่วมจริงๆนะคะใช่ค่ะอย่างที่อีกจุดนึงของเชียงใหม่เหมือนกันนะคะนั่นก็คืออำเภอแม่ริมตอนนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าแม่ริมหนักจริงๆค่ะเพราะว่าน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้เขาบอกเขาไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเพราะว่าต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมคุณผู้ชมลองดูคลิปค่ะขณะนี้นะคะเป็นเวลาตอนเช้าแล้วค่ะเฝ้าระวังตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยตอนนี้นะคะจะข้ามถนนมาแล้วค่ะปีมปีมมาแล้วปีมปีมมาแล้วตอนนี้ไม่วันคุณผู้ชมชาวบ้านเขาโพสต์คลิปน้ำท่วมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างที่เขาบอกไปบอกว่าคือน้ำเนี่ยมันมาตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งแล้วมันน้ำมันพัดมาปริ่มถนนแล้วถ้าอยู่แถวนั้นน่ะก็คงนอนไม่หลับเหมือนกันน่ะเพราะว่าน้ำมันแรงแล้วฝนมันตกมาทั้งคืนตลอดเวลาด้วยใช่ค่ะทีนี้มีอีกหนึ่งคลิปที่มีผู้ใช้ TikTok เนี่ยโพสต์คลิปเมื่อช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาบริเวณบ้านทรายมูลอำเภอแม่ริมค่ะระบุว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าฝนเนี่ยตกอย่างต่อเนื่องตามคลิปนะคุณผู้ชมน้ำก็ไหลแรงแล้วรวมไปถึงยังมีฝนตกด้วยแล้วกระแสน้ำเนี่ยก็คือพัดท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะมากันที่อีกหนึ่งบริเวณค่ะที่น้ำท่วมหนักตั้งแต่เมื่อวานนี้เราได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วคือในส่วนของบ้านห้วงนอกนะคะอำเภอแม่ริมวันนี้เนี่ยระดับน้ำสูงถึงเอวชาวบ้านแล้วคุณผู้ชมลองดูสิโอ้ยบางคนถึงอกนะถ้าคนตัวเล็กหน่อยๆเนี่ยค่ะอันนี้น่าสงสารมากๆคุณผู้ชมสงสารเจ้าของคลิปที่ถ่ายจริงๆเพราะว่าเขามีการเขียนแคปชั่นไว้ใต้คลิปนะคะเขาบอกว่าน้องน้ำกับน้องฝนครับคุณใจร้ายมากกับพี่เลยนะจากที่พี่เนี่ยคนที่เคยมีบ้านตอนนี้พี่กลายเป็นคนไร้บ้านไปแล้วเพราะว่าน้ำท่วมคุณผู้ชมคือจากกระแสน้ำที่มันเชี่ยวกรากแบบนี้คือมันก็รุนแรงจริงๆนะคะประกอบกับฝนที่ยังตกอย่างต่อเนื่องมีอีกหนึ่งคลิปให้คุณผู้ชมดูชาวบ้านเขาถ่ายไว้ค่ะอันนี้เป็นในอำเภอในตัวอำเภอเมืองแม่ริมเลยนะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาระบุด้วยค่ะว่าน้ำไหลแรงรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไม่ได้แล้วน้ำท่วมขนาดนี้รถติดเป็นชั่วโมง
งเลยอยากจะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะในบริเวณดังกล่าว คือจริงๆต้องเพิ่มความระมัดระวังจริงๆกับน้ำท่วมในภาคเหนือตอนนี้ค่ะนอกจากเห็นภาพของคนที่อยู่บนที่ราบที่เป็นลุ่มแล้ว บนดอยคุณผู้ชมบนดอยนี่ก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันมีน้ำป่านะคะทะลักมาจากบนดอยก็มาท่วมอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมชาวบ้านเดือดร้อน200หลังคาเรือนนะคะตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอู้ดูชาวบ้านสิโอ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋ามันแก้วมันตายมันตายพ่อครับวันนี้น้ำท่วมอย่างรุนแรงนะครับบ้านคุณครูประนอมไหลเชี่ยวไหลแรงครับน่าดูเลยครับเสียหายน่าดูครับปีนี้บ้านที่ดอยเต่านะคะเขาบอกเลยว่าอุ้ยเดือดร้อนอย่างหนักค่ะน้ำป่ามันทะลักจากดอยลงลำน้ำแม่หาดระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะน้ำสูงกว่า2เมตรค่ะชาวบ้านบอกโอ้ยน้ำป่ามาเร็วมากแล้วเชี่ยวมากชาวบ้านเก็บของไม่ทันจริงๆชาวบ้านบอกน้ำทะลักมาท่วมตั้งแต่ตีสี่ที่ผ่านมาแล้วมวลน้ำก้อนนี้มาจากอำเภอลี้จังหวัดลำพูนค่ะทะลักมาท่วมหมู่บ้านนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนไป200หลังคาเรือน3หมู่บ้านด้วยกันคุณผู้ชมตอนนี้เอาใจช่วยนะเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามลงพื้นที่แต่ต้องบอกว่าหลายจุดนั้นยังคงเข้าไม่ถึงอยู่นะคะคุณผู้ชมครับต้องส่งใจให้พี่น้องชาวเชียงใหม่กันเลยนะครับตอนนี้เดือดร้อนกันหนักมากทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปช่วยนอกจากนี้สัตว์ครับช้างกว่า100เชือกครับคุณผู้ชมที่ศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Parkจังหวัดเชียงใหม่ครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพช้างนับร้อยชั่วหนีน้ำท่วมครับมากนะคะทุกชีวิตมีค่าจริงๆคุณผู้ชมนี่คือคลิปเหตุการณ์นะครับขณะที่ศูนย์บริบาลช้างนะครับ Elephant Nature Park ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ต้องเดินลุยน้ำกันนับร้อยเชือกครับหนีน้ำท่วมออกมาด้านนอกนะครับแล้วถ้าผู้ชมสังเกตเนี่ยตัวที่อยู่หลังสุดเนี่ยตัวที่อาจจะสีแบบชมพูหน่อยตัวนี้เนี่ยชื่อว่าแม่พลอยทองถามว่าทำไมรั้งท้ายเพื่อนเพราะว่าแม่พลอยทองเนี่ยเป็นช้างที่ตาบอดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการที่จะเดินเข้ามาก็จะช้ากว่าคนอื่นนิดนึงแต่ถึงแม้ว่าจะตาบอดก็สัมผัสได้ว่ากระแสน้ำเนี่ยมันเข้ามาในศูนย์บริบาลนะครับแล้วเขาบอกว่าสาเหตุน้ำท่วมครั้งนี้นะครับมาจากฝนตกหนักบนดอยแม่แตงครับส่งผลให้น้ำเนี่ยในลำน้ำแม่แตงไหลทะลักเข้าท่วมศูนย์บริบาลช้างอำเภอแม่แตงตั้งแต่เย็นวานนี้ครับและระดับน้ำที่ผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คือช้างมันตัวสูงไงแต่ถ้าไปวัดจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าสูงกว่า3เมตรแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งอพยพช้างกว่า100เชือกแล้วเอาไปไว้ที่ไหนต้องเอาไปไว้ตามสวนผลไม้ที่เช่าไว้นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าจะพยายามให้ไม่ไกลจากศูนย์บริบาลเท่าไหร่นักนอกจากนี้คุณผู้ชมอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเขาบอกว่ายังมีช้างอีก9เชือกนะครับจากทั้งหมด126เชือกยังติดอยู่ในศูนย์บริบาลนะครับพร้อมกับนักท่องเที่ยวอาสาสมัครกว่า20คนแล้วก็พนักงานกว่า100คนยังติดอยู่ในสูงและระดับน้ำเนี่ยสูงกว่า 2.5 เมตรบางจุดเนี่ยสูงกว่า4เมตรแล้วก็ท่วมมิดหลังคาด้วยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับจริงๆถ้าผู้ชมเปิด CNN เมื่อเช้า CNN รายงานถึงเรื่องนี้เลยนะว่าช้างที่เชียงใหม่ตอนนี้ประสบกับน้ำท่วมที่เกิดขึ้นด้วยใช่เพราะว่าเรื่องของช้างก็ CNN เขาก็นำเสนออยู่หลายครั้งด้วยกันแต่เห็นบอกว่ามีภาพของคนที่เกี่ยวข้องกับช้างถึงกับร่ำไห้เลยใช่ไหมใช่ค่ะนั่นก็คือคุณเล็กแสงเดือนนั่นเองค่ะเธอเนี่ยเป็นนักอนุรักษ์ช้างนะคะเธอออกมาโพสต์คลิปทั้งน้ำตาเลยคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะวอนให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือสัตว์ที่อยู่ในศูนย์บริบาลคุณผู้ชมลองดูคลิปค่ะเราไม่มีน้ำท่วมบนเสานี่ก็คือท่วมหลังคาค่ะหลังคาก็คือบนเสานี่น่าจะ5เมตรอะค่ะเพราะว่าบนเสานี่สูงที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ช้างเราจะเหลือรอดถึงหรือว่าแล้วก็ตัวที่มันติดอยู่ในน้ำแล้วก็ผูกกับควายก็ยังไม่รู้ครับว่าตอนนี้คือเราจะไม่ได้หายน้ำมันอะไรนี่โอกาสได้ช่วยเขาไหมตอนนี้กำลังโยนไปเพราะว่ามันหนักมากแล้วตอนนี้เราติดต่อข้างล่างไม่ได้เลยค่ะ
คือคุณเล็กแสงเดือนชัยเลิศค่ะเธอโพสต์เอาไว้เนี่ยขณะที่พยายามจะกลับไปช่วยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ศูนย์บริบาลสัตว์นะคะมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมที่อำเภอแม่แตงค่ะเพราะว่าคืออะไรคือเขาต้องอพยพช้างกว่า120เชือกออกมาค่ะแล้วก็สัตว์อื่นๆอีกเป็นพันตัวหนีน้ำท่วมน้องหมาน้องแมวคือประสบภัยหมดเลยอ่ะตอนนี้แล้วก็พบว่าถนนที่ใช้เดินทางเข้าไปในพื้นที่เนี่ยถูกน้ำท่วมสูงแล้วก็มีดินสไลด์ทำให้กลับเข้าไปไม่ได้ค่ะล่าสุดเนี่ยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะมาช่วยคุณผู้ชมกว่า40นายลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือแต่ก็อย่างที่บอกไปคือยังไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันท่วมสูงจริงๆถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่พยายามใช้เรือท้องแบนเข้าไปแต่ว่ากระแสน้ำที่มันแรงมากๆทำให้เรือเนี่ยถูกซัดไปชนกับราวสะพานจนเกือบล่มคุณผู้ชมลองดูวินาทีนั้นค่ะเหมือนกันนะคะเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยแรงจริงๆสุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยมีการใช้รถบรรทุก6ล้อค่ะขับฝ่าเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละว่ามันก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลจริงๆเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยคือมันมีมาตลอดแต่ยังโชคดีนะถ้าฝนตกเนี่ยก็คือจะลำบากกว่านี้ด้วยคุณผู้ชมลำบากกันหลายพื้นที่เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่ลำปางกันนิดนึงครับชาวบ้านโพสต์คลิปน้ำป่าเนี่ยนะฮะมันถล่มคอสะพานพังชาวบ้านกลัวกันมากเลยว่าสะพานมันจะขาดเอาครับลองดูจังหวะนี้ครับตรงนี้เนี่ยคอสะพานขาดไปแล้วนะครับคือไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะตอนนี้ชาวบ้านเขามีความกังวลเป็นอย่างมากแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยออกกฎแล้วรถใหญ่ห้ามผ่านสะพานนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าเกรงว่าถ้ารถใหญ่เนี่ยมันผ่านสะพานอาจจะทำให้สะพานเนี่ยถล่มลงมาแล้วอาจจะโดนตัดทางเข้าออกหมู่บ้านได้ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDR โหลดฟรีโหลดเลย